ดีค่ะเก็บภาพบรรยากาศตอนเช้าบ่อจิ้งหรีดที่เลี้ยงแผงไว้ครึ่งหนึ่งของนาริตเช้าเช้านี่เจริญอาหารค่ะนี่สดใสสดชื่นกันใหญ่เนื่องจากอากาศตอนเช้าเป็นอากาศที่เขาชอบเพื่อนๆอากาศดีแล้วก็อาหารใหม่ๆได้กลิ่นหอมมันก็ไต่กันเยอะแยะไม่รู้กี่วันแล้วนะฮะไม่นับวันเหมือนเดิมสเต็มสนิทดูตัวชอบแผงไข่นี้ชอบจะชอบอยู่ตามแผงไข่มากกว่าตามพื้นตรงผนังบ่อก็แทบไม่มีค่ะปะปายแต่ส่วนใหญ่จะชอบอยู่ตามแผงไข่แผงไข่ยังคงจำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่แมลงชอบเพื่ออยู่อาศัยแล้วก็มีหลายๆท่านตุนแผงไข่ไว้เพื่อขายเราทำให้เกิดการค่อนข้างหายยากนะแผงไข่หายยากขาดตลาดเลยบางทีเนื่องจากว่าจุดที่ตุนแผงไข่ไว้ขายอยู่ไกลจากเรานะอย่างนั้นนี่อยู่ขอนแก่นเนี่ยก็หาแค่ในพื้นที่ตัวเองบางทีได้บางทีไม่ได้อ่ะเพื่อนถ้าแผงเก่าเราก็มารีไซเคิลใช้ตากแดดหลายๆแดดฆ่าเชื้อโรคย่างไฟอบไฟเพื่อที่จะไม่ต้องคอยเปลี่ยนนะถ้าเกิดว่าแผงไข่มันมีเหลือเฟือหาง่ายเปลี่ยนได้แต่เนี่ยมันหายากเนาะก็ใช้ของเก่าไปเพื่อนๆหลายท่านถามนี้ว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะฮะเราฆ่าเชื้อดีๆแล้วก็นำกลับมาใช้ได้ใช้ได้จนเยินจนกะว่าใช้ไม่ได้ถึงจะทิ้งเอาให้คุ้มฮะดูสิให้ดูพื้นตามพื้นมีที่ว่างนะแต่เขาก็ไต่ไปมาแต่ว่าไม่ได้อยู่อาศัยปะปายทั้งที่พื้นที่ว่างนะเขาก็จะมากระจุกรวมกันอยู่ตามแผงไข่ยังคงเป็นบ้านที่เขาชอบหรือว่าไต่ง่ายก็ไม่รู้นะท่านเพื่อนนะนี่ฮะกาดยามเช้าประมาณ 29-30 องศาฮะอุณหภูมิที่เขาชอบกินเก่งก็โตไวเพื่อนนั้นหน้าหนาวไม่ค่อยกินก็โตช้าหน้าร้อนกินเก่งก็โตไวก็ได้จับไวดูสิตัวเล็กยังแค่นี้นะถ้าตัวใหญ่จะแค่ไหนเนี่ยกล่าวว่าจะเลี้ยงแผงแค่ครึ่งหนึ่งแนวโน้มว่าจะต้องลงให้อีกฝั่งแล้วล่ะขนาดตัวใส่บางๆนะอันนี้ใส่ตัวไม่เยอะเพราะกล่าวว่าจะเลี้ยงแค่ครึ่งหนึ่งเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆค่ะว่าเราจะเพิ่มแผงให้ตอนที่เขาอายุเท่าไหร่เราจะดูว่าเวลาที่เหมาะในการเพิ่มแผงให้อีกฝั่งนึงนะฮะเราจะเพิ่มเมื่ออายุเท่าไหร่แล้วก็จะชะลอการเพิ่มแผงเนี่ยได้ไปจนถึงเขาโตขนาดไหนแล้วกันเนาะเดี๋ยวอัปเดตตามกันเรื่อยๆจ้ะโอเคเดี๋ยวพบกันคลิปหน้ากินนิดสวัสดีค่ะ